ร้อนดาเนียลดูบอยฟูจิโมโตะหมวยญี่ปุ่นสวรรค์ล่มโคททโร่ฟูจิโมโตะยอดนักชกรุ่นยักษ์เฮฟวีเวท วัย33ปีเจ้าของเถิรติชก22ิไฟชนะนอก13ไฟแพ้1ไฟอดีตนักชกคิกบ็อกซิ่งเจ้าของเข็มขัดแชมป์เฮฟวีเวทเควนด้วยส่วนสูง198เซนติเมตรและน้ำหนักตัว102กิโลกร,รมัมที่โชคดีถูกหวยหนทางสู่ฝันเปิดเมื่อเขาได้โอกาสเดินทางขึ้นไปเป็นคู่ชกชิงแชมป์ที่ว่างของ WBC Silver Heavy และ WBO International Heavy ที่ Copper Box Arena ในกรุงลอนดอนในวันที่21ทันวาคม2 5 6 2กับคู่ต่อกรน,นักโชคสีผิวดาเนียวดูบอย เจ้าหนุ่มไรพ่ายชก13ไฟชนะนอก12ไฟในวัยเพียง22ปีเขาเป็นแชมป์เฮฟวิเวทของอังกฤษไฟนี้แม้จะรู้ดีว่าเสียเปรียบเจ้าบ้านแต่ต้องไปหวังฟุกแต่เกมบนเวทีเมื่อเช้านี้โคททโรฟูจิมโตไม่มีฟุกเมื่อโดนทุบไปเสกก่อนแค่ในยกที่สองจบเกมทำให้ดาเนี่ยลดูบอยขวาแชมป์ที่ว่างไปนั่นเอง ส่วนคู่ที่2ชาโลฮาริสันแขนนี้ต้องชำมละการชํารลแขนหายข้องใจกันไปแล้วกับคู่มวยฮาริสันและชาโลในภาคที่2ชิงแชมป์โลกรุ่นไลท์มิดเดิลเวทของดูมันยูบีซีระหว่างโทนี่ฮาริสันแชมป์โลกคนปัจจุบันกับผู้ท้าชิงอันดับที่1 จเมลชาโลไฟนี้เป็นการรีแมตของทั้งคู่จากเมื่อหนึ่งปีก่อนซึ่งในไฟภาคแรกนั้นฮาริสันพิกล็อกชนะคะแนนชาลูไปได้แบบไม่มีใครคาดคิดขวาแชามโลกมาครองแบบช็อกโลกโดยทั้งคู่เกือบได้รีแมตกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ว่าทางฮาริสันบาดเจ็บก็เลยต้องถอนตัวออกไปเกมบนเวทีชา์โลดูจะทำได้เหนือกว่าในช่วงแรกโดยเฉพาะในยกที่สองเรียกนับแรกจากฮริสันไปได้ ส่วนยกต่อมาทั้งคู่ทํำสงครามกําปั้นแบบไม่เกรงใจดูไม่ออกว่าใครเหนือกว่าใครแต่เกมมาสะดุดหยุดลงในยกที่11เมื่อฮาวดิสันโดนแล้วมีอาการชาโลไม่เปิดโอกาสแล้วก็ปิดเกมได้ทันทีจบเกมแชมป์กลับสู่คนเดิมเจอเมลชาโลชนะนอกไปในยกนี้เองส่วนคะแนนก่อนที่จะมีการนอกนั้น ชาโลก็ยังนำฮาริสันอยู่แต่ไม่เอกฉัน9 4 9 5 9 6 9 3และ9 6 9 3นั่นเอง